ลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีกันมีใครกันบ้างครับมีใครลัคนาราศีกันบ้างมีใครกันบ้างกันกันนะการมีใครกันบ้างนะครับทางติ๊กตอกแล็แอปสีแดงแอดสีฟ้านะลัคนาราศีกันนะครับกันนะอามีใครกันบ้างทักมาหน่อยลัคนาราศีกันเมื่อดาพุธเข้า นะครับย้ายราศีไปเป็นประแล้วก็ดาวพฤหัสองศาจะเดินหน้าสำหรับชาวลัคนาราศีกันแล้วนะครับต้องบอกว่าพยายามนะจากช่วงนี้ไปจนถึงประมาณต้นๆ้น,นออกุมภาหรืออาจจะเหลืล่อมไปนิดๆเนี่ยพยายามอย่าไปช่วยเหลือหรือไปจัดแจงเรื่องคนอื่นมากเกินไป นะ,ะเรื่องญาติพี่น้องเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยุ่งมากเกินไปเดี๋ยวปัญหาเดือดร้อนมาถึงตัวต้องบอกเลยนะครับเหมือนกับมันจะมีเรื่องยุ่งยุ่งในบ้านน่ะแล้วชาวลัคนาราศีกันก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแบบเลี่ยงไม่ค่อยได้ก็เลยทำให้จุกจิกยุ่งยากเป็นปัญหานะครับ นี่แหละคือชาวลัคนาราศีกันแหละนะครับติงไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะทำให้คุณจุกจิกและยุ่งยากใจไปเปล่าๆนะชาวลัคนาราศีกันนะแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกันที่องศาของดาวพฤหัสเดินหน้าเป็นราชาโชคนะครับคือดาวพฤหัสเนี่ยมันก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีกันด้วย มีโอกาสที่ใครที่เราเคยรู้จักชอบพอกันแล้วห่างหายไปอาจจะมีโอกาสติดต่อกลับมาก็ได้นะครับแต่สำหรับชาวลัคนาราศีกันที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วความรักก็ยังไม่ค่อยน่าจะลงตัวเท่าไหร่นักนะครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าดาวถึงแม้วเป็นราชาโชคแต่ก็ไปเป็นเป็นอะไรแต่ก็ไปเป็นมรณะอยู่ ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างคือบางทีดวงมันมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างนั่นแหละแต่คนมีคู่มีผัวมีเมียแล้วเนี่ยบางทีมันก็อื่นๆยังไงบอกไม่ถูกนะเออมันไปมีสเสน่ห์กับคนอื่นนั่นแหละนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับขอให้คุณเอ,อ่อ ดูให้ดีว่าความรักของคุณนั้นคุณจะวางมันไปในทิศทางใดผมดูแล้วนะครับมีความเห็นว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นมีเสน่ห์ดีเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์เขาก็ไปเป็นปทุมเกณฑ์แต่ดาวเจ้าตัวไปเป็นประดาวเจ้าเรือนความรักไปเป็นราชาโชคเนี่ยมันมีเสน่ห์ไปดึงดูดเพศตรงข้ามแต่ไอคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วความรักไม่ค่อยลงตัวนักบางคนก็อยู่กันแบบไปไป,ไปมามา นะครับอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีกันแต่ว่าไอการจัดการต่างๆเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการความเดือดร้อนของใครก็ตามอย่าไปยุ่งมากเดี๋ยวมันจุกจิกวุ่นวายใจเราเปล่าๆนะขอให้ชาวลัคนาราศีกันเข้าใจไว้ด้วยนะคะอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะอาจารย์ที่น่ารักค่ะ อาจารย์อะไรก็ได้อาจารย์ตลกก็ได้น่ารักอะไรเงี้แบบจนช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องพิมพ์มากหรอกนะเออนะ,ะเออนะคุณอะไรเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปหมื่นสองเสียทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีเลยไอ้ควายมิจฉาชีพเอ,อ้ยคุณอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะมึงก็ไปหาแดบกบวิทยวิทย์ทำไมถึงต้องไปโอนบาปการรมติดตัวมึงนั่นเนี่ยมึงไปหลอกให้เขาโอนเงินหมื่นสองไปให้มึงเนี่ยหืม จิตใจมึงทําด้วยอะไรเนาะเขาเด็กทำให้เขาเสียทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยชีวิตมึงจะเจริญเหรอไอ้วิชาทีพผมด่าให้เลยนะผมก็เกียดเหป็นการในพวกหาเนี่ยนะฮะเออนะ